เอียดศรีชัยค่ะดิฉันนนทิการเฟื่องสุเมธีพงษ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของไทยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในชาตินะคะค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจและพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็มีทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาตลอดจนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนะคะซึ่งสำหรับการศึกษาในระบบนั้นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสานต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเมื่อพูดถึงโรงเรียนที่อยู่ในระบบอะค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะถ้าจะพรรณนาให้ครบถ้วนก็คงจะไม่จบเพราะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดพรรณนาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กโรงเรียนขนาดกลางอยู่ในตัวจังหวัดอยู่ในกรุงเทพอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กับลูกหลานเยาวชนไทยโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งสิ้นการพัฒนาการศึกษานั้นนอกจากจะต้องมีคุณภาพแล้วยังต้องมีคุณธรรมด้วยกระทรวงศึกษาธิการจึงน้อมนำแนวพระราชปณิธานนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะมีเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต4ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อการงานการคิดการปรึกตรองกันไม่ผีผามแล้วก็รู้จักการยับยั้งชั่งใจล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบของโครงการเวียนคุณธรรมทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใส่พระทัยราษฎรให้ได้รับโอกาสทางการศึกษานำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะนอกจากพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อการศึกษาในระบบแล้วนะคะยังมีเป็นการศึกษานอกระบบอีกด้วยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าแต่เดิมที่นี่นะคะเคยมีสภาพพื้นดินที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าปัจจุบันค่ะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมให้ราษฎรได้รู้จักพึ่งพาตนเองแล้วนะคะค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะได้คุยกับท่านผู้อำนวยการของศูนย์ที่นี่นะคะท่านอยู่กับเราแล้วค่ะท่านผอ.สังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผอ.ฮะก่อนอื่นอยากให้พูดถึงเลยว่าที่มาของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะอ๋อโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9เราเนี่ยนะครับได้มาเสด็จมาประพาสในพื้นที่บริเวณวัดยานสังวรารามนะครับได้เห็นพื้นที่ตรงนี้แห้งแล้งมากนะครับเมื่อก่อนเป็นไร่มันสำปะหลังและประชาชนก็ยากจนนะครับท่านเลยมีพระดำรินะครับเกี่ยวเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะที่นี่มีระบบการเรียนการสอนยังไงบ้างอ๋อระบบการเรียนการสอนเราจะเน้นในเรื่องของการอบรมนะครับอบรมให้ความรู้ในการอบรมของเราเนี่ยจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือภาคทฤษฎีนะครับส่วนสองคือภาคปฏิบัติแล้วก็อยากจะถามท่านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดใครอยากจะสนใจมาร่วมนะคะในโครงการนี้คุณสมบัติผู้ที่จะมาเรียนอ๋อคุณสมบัติก็อย่างที่ผมได้บอกแต่ต้นนะครับว่าเรารับหมดเลยนะครับทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะครับและปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเยาวชนโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ย Thailand 400ก็คือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรเราหลายรายนะครับที่เราขายนะครับเราขายสินค้าผักของเราเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ยังมีออเดอร์เข้ามามากมายนะครับตัวนี้เราพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะเอาตรงนี้เป็นบ้านเป็นแหล่งบ้านที่2ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับอีกภารกิจที่สำคัญของศูนย์แห่งนี้คือการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าการนำพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ต่างประเทศมาต้องระวังเรื่องโรคถ้าเกิดโรคแล้วจะเกิดเสียหายมากและขาดทุนการนำพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพาทางศูนย์จึงได้ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในบ้านเราให้มีคุณภาพและต้านทานโรคได้ดีที่สำคัญไม่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากต่างชาติ
ก็ได้ขอพระราชทานชื่อจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อมาเมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2559ชื่อว่ากระเจี๊ยบเขียวธาราทิพย์ก็เปลี่ยนใช่ค่ะซึ่งแปลว่ากระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานศูนย์ฝึกเกษตรกรแห่งนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเรียนรู้หลักการทำเกษตรธรรมชาติมากมายและเมื่อเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวดำเนินสะดวกที่มีเคมีอยู่แต่บังเอิญรู้ว่าทางศูนย์วัฒยาเนี่ยเขามีเกี่ยวเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์เกษตรธรรมชาติเนี่ยก็เลยอยากจะเข้าไปเรียนรู้เพื่อเอามาลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมใครที่เดินตามเราพวกท่านอย่างพวกผมเนี่ยรับประกันได้ครับชีวิตเราจะเริ่มสบายขึ้นแล้วก็เริ่มเขาเรียกอยู่ดีมีสุขแล้วจะได้ตามอย่างที่พวกท่านปรารถนาคือเราจะอยู่อย่างเขาเรียกมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับเช่นเดียวกับคุณลุงบุญล้อมที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศูนย์แห่งนี้มานับ10ปีรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีความห่วงใยเกษตรกรไทยมาโดยตลอดถ้าไม่ได้พระองค์ท่านเนี่ยผมคงมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่สินท่วมแต่พอผมได้เข้ามาในนี้ได้ซาบซึ้งได้รู้ว่าพระองค์ท่านบอกว่าให้เราอะรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักใช้แล้วเราก็เริ่มจากการว่าคิดก็คือคิดว่าดินที่ไม่ดีต้องทำให้มันดีให้ได้พอดินดีดินมากลับมาเลี้ยงเราถึงวันนี้ศูนย์แห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติต้นแบบและได้ขยายองค์ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติไปยังศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศโดยปัจจุบันองค์ความรู้ได้ขยายไปตามศูนย์กศน.ทั่วประเทศรวม8แห่งภูมิภาคละ2แห่งถึงแม้จะต่างที่แต่เป้าหมายเดียวกันคือการสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่อยากให้เกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองและมีความสุขได้อย่างยั่งยืนความร่มรื่นของท่าวาสุกรีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระดาบสค่ะซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ฝึกอาชีพและเป็นที่พักของศิษย์พระดาบสกว่า150คนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของพวกเขาด้านในกันค่ะโรงเรียนพระดาบสเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพช่างนอกระบบหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริหารงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสมาเรียนวิชาชีพในสาขาช่างต่างๆพระดาบสก็คือพระฤาษีพระฤาษีเนี่ยมีวิชาการดังนั้นครูที่นี่ที่มาสอนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วต้องมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขณะเดียวกันเด็กที่จะมาเรียนก็มีความตั้งใจจะมาเรียนมันถ้าไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่ไม่ได้ในหลวงให้โอกาสเพื่อให้มีอาชีพทุกคนเรียนฟรีอยู่ฟรีมีอาหารทุกมื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้โดยไม่ทำงานแลกเปลี่ยนการทำงานแลกเปลี่ยนคือทำเพื่อสร้างชีวิตตัวเองนี่คือสิ่งที่เราถือเป็นแบบอย่างของที่นี่พระราบุตรเจริญวงศ์ครับสวัสดีครับ1ปีที่ศิษย์พระดาบสมาใช้ชีวิตที่นี่ช่วง4เดือนแรกจะต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานช่างทั้ง8สาขาวิชาก่อนจะเลือกสาขาอาชีพที่แต่ละคนถนัดจากนั้นจะได้ไปฝึกงานในบริษัทต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญคุณผู้ชมคะอย่างตรงนี้ก็เป็นสถานีฝึกช่างตีเหล็กนะคะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเพราะว่าไฟเนี่ยร้อนทีเดียวแล้วส่วนนี้ที่เห็นอยู่ครีมเหล็กนะคะเป็นฝีมือของน้องๆเขาค่ะสุดยอดกำลังร้อนๆเลยนะคะศิษย์พระดาบสแต่ละคนจะมีเวลา1ปีในการฝึกฝนสั่งสมทักษะเพิ่มความเชี่ยวชาญในเชิงช่างเมื่อจบการศึกษาโรงเรียนพระดาบสจะออกใบรับรองพร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาช่างต่างๆเป็นผู้ลงนามรับรองทักษะความสามารถนอกจากนี้จะได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วย
ณปัจจุบันมีสิทธิ์พระดาบสสำเร็จการศึกษาไปแล้วถึง 1,462 คนเราบอกว่าที่นี่ไม่มีวุฒิแต่มีอาชีพการมีอาชีพก็คือทำให้เรามีกินบางทีเราพูดติดปากไม่มีวุฒิแต่มีกินเราก็ไม่ได้เป็นเศษที่จะให้มีวุฒินะครับแต่เด็กจะมีวุฒิได้ก็ต้องขวนขวายเอาเราก็ไปจับมือกับโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนเอกชนเพื่อทำการเทียบโอนสิ่งที่เราเรียนสิทธิ์พระดาบสจำนวนไม่น้อยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสไปแล้วมีความมุมานะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศแล้วได้หวนกลับมาเป็นอาจารย์สอนสิทธิ์พระดาบสอีกครั้งและยังมีอาสาดาบสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพช่างจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆอาสามาสอนที่นี่โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆอย่างเก้าอี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นฝีมือของสิทธิ์พระดาบสค่ะดูเก๋ไก๋แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเลยนะคะอาจารย์ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับอาสาดาบสนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่นี่อาจารย์รู้สึกภูมิใจยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระดาบสค่ะโดยส่วนตัวนะครับผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้สนองพระราชดำริของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงได้ริเริ่มให้โอกาสที่2กับผู้ด้อยโอกาสนะครับเราในฐานะผู้ที่พอจะสนองพระราชดำริของพระองค์ได้เนี่ยก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับจึงได้มาสอนที่โรงเรียนพระดาบสแห่งนี้ครับซึ่งเป็นดาบสอาสาก็คือไม่ได้เงินด้วยก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรนะครับโดยอาชีพผมทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็เมื่อมีเวลาว่างก็มาช่วยสอนหนังสือให้กับผู้ด้อยโอกาสแบบนี้นะครับให้เขามีอาชีพภูมิใจในตัวนี้ครับคือว่าได้มาต่อยอดคือรับใช้พระองค์ท่านที่ได้ก่อสร้างโรงเรียนมาก็มาแบบว่าเหมือนก็มาต่อยอดให้น้องๆที่มาจากต่างจังหวัดที่ไม่มีความรู้อะไรได้รับรู้เรื่องด้านช่างต่างๆก็ไปประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระของสังคมเห็นท่านแบบที่แบบว่าเหงื่อไหลย้อยเราแค่มาแค่นี้เองยังเหนื่อยก็ต้องอดทนดิฉันได้พูดคุยกับสิทธิ์พระดาบสที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษและราชบุรีพ่อแม่ทำงานรับจ้างขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเรียนต่อแต่เมื่อได้รับโอกาสครั้งนี้พวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะเป็นสิทธิ์พระดาบสที่ดีตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9ผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งขาดโอกาสที่จะมาศึกษาต่อในระดับนี้ผมก็มีความดีใจและก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาศึกษาต่อในสายวิชาชีพช่างครับภาคภูมิใจครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนพระดาบสนะครับครับซึ่งเป็นโรงเรียนของในหลวงเลยครับผมเป็นคนที่ฐานะยากจนไม่มีเงินที่จะเรียนต่อตั้งใจเรียนหรือเป็นช่างที่ดีครับของพระองค์ท่านที่ได้สืบสานต่อมาเป็นเด็กดีของรุ่นต่อไปคุณผู้ชมคะสิทธิ์พระดาบสและอาจารย์มีสัญญาใจต่อกันว่าสิทธิ์ตั้งใจเรียนอาจารย์ตั้งใจสอนให้สมกับที่พวกเขาระลึกอยู่ในใจเสมอว่าเป็นลูกศิษย์ของพระราชาพระบิดาแห่งการช่างในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเรื่องนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชาวเขาเป็นต้นโรงเรียนพระดาบสเป็นต้นที่ทุกท่านต้องดีนชื่อเสียงมาพระราชทานให้กับลูกหลานเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นโรงเรียนต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นตามแนวทางพระราชดำริแล้วยังมีสถานที่ศึกษาเรียนรู้ต่างๆตามโครงการพระราชดำริแนวทางตามพระราชปณิธานที่ให้ไว้เช่นห้วยหงไคร้ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นโรงเรียนชีวิตนั้นถ้าหากว่าลูกหลานที่ด้อยโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนต่างๆซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแต่เพียงน้อยหรือไม่เสียเลยโดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็อยากให้มุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาดังพระบรมราโชวาทว่าการจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษานั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณหม่อมหลวงบรรณดาดิษฐกุลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ